วัสดีเพื่อนบัดเดี๋ยวนี้ทำแล้วฮอร์โมนไข่น้ำชาเข้าสกัดเย็นน้ำชาเข้าจุลินทรีย์น้ำชาเข้าอันนี้หัวเชื้อ EA ราสีขาวๆออกข้างบนแล้วอันนี้ผสมไว้ฉีดอันนี้ก็เป็นน้ำยาเร่งรากมีผงชูรสกระทิงแดงยาคูเพาะมะกรูด1ลูกออกมาแล้ว NNN 8ต้นนี่เดี๋ยวอันเดียวจะเอามาใส่ลงดินนี่อันนี้เม็ดมะกรูดเพาะกับฟองน้ำกับกล่องอาหารจีนน่ะแล้วแม่นี่ก็เป็นพักคะแนนเดี๋ยวจะออกไปปลูกหนอกปูนเดี๋ยวไปดูตั้งหนอกเนาะอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแห่ม2-3เดือนก่อนมันจะแดงแม่ในนี่มีต้นส้มปล่อย1ต้นมะโขดนี่1ต้นแห่งจระเข้กิกดีขน้อยผักกระถินอยู่ในแบนมันจะรับละผักกระถินทุ่มเกิงแล้วเดี๋ยวมันหลับหรอกแม่นอกนี่อันนี้แปลงเฉพาะพักคะแนนทำไว้เอาขยะไว้ปลังปืนหันนี่บัทั่วมี200,000ต้นออกมานี่น้อยเดียวบัทั่วร้อยกลางเอาเก็บเม็ดมันไว้เพาะใหม่แม่นี่ก็เป็นหอมเป็นแม่นี่ก็เป็นพักขจองอันนี้เอาเม็ดบะฟักแก้วมาแหวนนี่ฟักทองออกลูกมาแล้วติปูนก็เป็นต้นมิ้นต้นหอมดวนพักไผ่ยังมามีเตี้ยไม่ใกล้หอมดวนนี่ผักบุ้งเอาผักบุ้งมาใส่นะฮะเนมน้อยผักบุ้งในนี่มีเขียด2ตัวมาเดี๋ยวนี้แหวนอันนี้หอมดวนแล้วที่ฮันแหวนหอมป้อมไปหน่อยและที่นี่กำลังมีมะเขือเจ้าพญานี่ออกหน่อยกิ๊กแดกมามีดอกไม่หน่อยหย่อนท้องน้องหน่อยแล้วแล้วพี่เดี๋ยวจะเอาฮอร์โมนไข่มาแหวนปลูกเซลล์ศูนย์กันเนี่ยอันนี้ต้นพี่ยังมาออกหน่อยเตี้ยอันนี้ผักบุ้งม่วนขนาดที่แค้นโหดแหนมกำก่อนมันเหลียงเอ็มเซมเลยอันแหนมใส่ขวดมาไว้เขียวขึ้นมาละเดี๋ยวจะเอาฮอร์โมนแหนมแซวเข้าฉีดจะเคยกับเหลียงเอ็มเซมเอาแหนมจุ่มนี่ยังเค็มหน่อยฉีดฮอร์โมนฉีดจุลินทรีย์แหนมแซวเข้าแล้วเดี๋ยวจะฉีดฮอร์โมนไข่แนตี้ใบหญิงใบยอมันแงมขึ้นมาละนี่มีดอกมะเขือนี่หน่อยตอนได้กินมาได้กินมั่วเนอเริ่มหนาวละมะเขือออกมานี่หน่อยอันนี้มีดอกเยอะแยะเลยแล้วมันมีจีดอกอ่ะนี่จีดอกนี่มีนี่ก็มีจีดอกเด็ดใบมันออกและที่ต้นไม้ใหญ่ปุ้นมีปลูกมันอลูกับบ่ฟักแก้วไว้มันออกหันแห่หน่อยที่แขนเตียวไปละตะแยะก่อนเนาะไปละมันหนาว